มีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้กองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีหลากหลายรูปแบบต่อเป้าหมายของศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งโดรนบินลึกเข้าไปยังฐานทัพทหารของกองทัพยูเครนในภูมิภาคคาเมลนิสกี้อีกครั้งจากการบินโดรนอย่างน้อย5ครั้งกองทัพรัสเซียได้โจมตีสนามบินที่มีชื่อของกองทัพยูเครนสตาโรคอนสแตนตินอฟเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่เคียฟจะใช้สนามบินแห่งนี้เพื่อรองรับเครื่องบินรบ F-16 ที่ผลิตในสหรัฐโดยกองทัพยูเครนพยายามสร้างโรงจอดพิเศษสำหรับเครื่องบินตะวันตกซึ่งเคียฟคาดว่าจะได้รับมอบภายในปีนี้สนามบินแห่งนี้ถูกโจมตีซ้ำมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นสนามบินหลักของยูเครนจึงมีการฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลาขณะที่เพจการทหารและการเมืองโลกก็ได้ให้ข้อมูลด้วยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีศูนย์ฝึกทหารยูเครนในยาโวลอฟสกี้ภูมิภาคลาวิฟเสียชีวิตหลายร้อยนายการโจมตีดังกล่าวดำเนินการโดยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคิวซานและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ครูฝึกจากประเทศนาโต้และเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนมากกว่า300นายอยู่ที่สนามฝึกเบื้องต้นมีทหารต่างชาติเสียชีวิตมากถึง100รายสนามฝึกยาโวลอฟสกี้เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญของกองทัพยูเครนซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนยานเกราะของตะวันตกระบบป้องกันทางอากาศและกระสุนสำหรับปืนใหญ่อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายจัดหน่วยวางกำลังและการฝึกกองทหารขนาดใหญ่หลายครั้งเนื่องจากอยู่ใกล้กับชายแดนโปแลนด์ศูนย์ฝึกแห่งนี้เคยถูกโจมตีครั้งใหญ่จากรัสเซียมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2022และเพิ่งดำเนินการสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่นานขณะที่รอยเตอร์รายงานบทความจากนิตยสารธุรกิจโปรไฟล์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของดมิทรีซูสลอฟสมาชิกสภานโยบายต่างประเทศและกลาโหมของมอสโกและยังเป็นนักวิจัยสถาบันคลังสมองแห่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัสเซียซึ่งเขาเสนอให้มอสโกพิจารณาสาธิตการจุดระเบิดนิวเคลียร์เพื่อข่มขวัญชาติตะวันตกหยุดอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธโจมตีดินแดนรัสเซียข้อเสนอแนะดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากประธานาธิบดีปูตินออกมาเตือนโลกตะวันตกว่าสมาชิกนาโตในยุโรปกำลังเล่นกับไฟโดยการเสนอให้เคียฟใช้อาวุธของตะวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียตามเคลื่อนไหวนี้อาจจุดไฟสงครามให้ลุกลามเป็นความขัดแย้งระดับโลกเหล่าผู้นำยูเครนอ้างว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้อาวุธพิสัยไกลของตะวันตกโจมตีกองกำลังและเป้าหมายทางทหารที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียเพื่อปกป้องดินแดนยูเครนและสกัดการโจมตีจากขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียด้วยซึ่งเป็นมุมมองที่รัฐบาลตะวันตกบางชาติเห็นดีเห็นงามแต่สหรัฐยังไม่เอาด้วยรัสเซียซึ่งครอบครองคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกเคยเตือนไว้แล้วว่าการกระทำเช่นนั้นเท่ากับยกระดับความขัดแย้งและดึงนาโต้รวมถึงประเทศที่เกี่ยวข้องให้กลายมาเป็นคู่สงครามโดยตรงกับรัสเซียและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ซูสลอฟชี้ว่ารัสเซียจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปราบชาติตะวันตกไม่ให้ล้ำเส้นและเพื่อยืนยันถึงเจตนาจริงจังของรัสเซียและเพื่อให้พวกศัตรูเห็นว่ามอสโกพร้อมที่จะยกระดับการต่อสู้เราควรพิจารณาสำแดงการสาธิตจุดระเบิดนิวเคลียร์ซูสลอฟกล่าวด้วยว่าผลลัพธ์ทางการเมืองและจิตวิทยาจากควันรูปดอกเห็ดของนิวเคลียร์ซึ่งจะถูกถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกน่าจะช่วยย้ำเตือนพวกนักการเมืองตะวันตกว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้ชาติมหาอำนาจเปิดสงครามนิวเคลียร์นับตั้งแต่ปี1945แต่ว่าพวกเขาอาจจะลืมมันไปหมดแล้วนั่นก็คือความกลัวสงครามนิวเคลียร์ซูสลอฟเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและนักการเมืองรายล่าสุดของรัสเซียที่ออกมาส่งเสริมให้มีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์เพื่อข่มขวัญศัตรูท่ามกลางสงครามในยูเครนและนั่นก็จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตะวันตกเกรงว่าหากรัฐบาลปูตินเกิดเห็นดีเห็นงามอาจจะกลายเป็นชนวนนำไปสู่ยุคแห่งการแข่งขันทดสอบนิวเคลียร์ระหว่างชาติมหาอำนาจล่าสุดทำเนียบเครมลินยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆต่อข้อเสนอของซูสลอฟรัฐบาลปูตินยืนยันมาตลอดว่านโยบายนิวเคลียร์ของประเทศยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเพื่อแสดงความไม่พอใจที่ชาติตะวันตกมีท่าทีกระสันอยากจะติดอาวุธให้กับยูเครนมากขึ้นก็ตาม
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ